ลมหายใจเข้าร้องลมหายใจออกดังดอกไม้บานการกำหนดลมหายใจเข้าออกไปพร้อมกับการร้องเพลงแบบนี้เป็นหนึ่งในวิธีฝึกสติแบบง่ายๆในหลักสูตรศิลปะการใช้ชีวิตด้วยลมหายใจแห่งสติที่เสถียรธรรมสถานร่วมกับกรมสุขภาพจิตจัดขึ้นเพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจของบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องทำงานหนักในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมาโดยแม่ชีสันสนีเสถียรสุดผู้ริเริ่มหลักสูตรนี้มองว่าเมื่อสถานการณ์โรคระบาดเริ่มดีขึ้นแล้วการฟื้นฟูจิตใจของบุคลากรทางการแพทย์เป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับแรกเพราะเมื่อมีสุขภาพใจที่ดีก็จะสามารถรักษาผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่ต่อไปบุคลากรทางการแพทย์ของเราเนี่ยถือเป็นสิ่งที่มีค่าและเราก็อยากให้เขามีความสุขที่มีลมหายใจแห่งสติเนี่ยเป็นอาวุธก็ต้องบอกแล้วว่าโควิดน่ะมันติดที่กายแต่อย่าให้โควิดมันติดใจอ่ะต้องทำให้คนออกมาจากความกลัวให้ได้ค่ะการฝึกสติด้วยการกำหนดลมหายใจทำได้หลายวิธีทั้งนั่งสมาธิเดินจงกรมหรือกิจกรรมในเชิงศิลปะเช่นจัดสวนถาดพับดอกบัวหรือเรียงเมล็ดพืชเป็นรูปต่างๆโดยมีผลวิจัยทางการแพทย์ว่าเมื่อเรามีสมาธิสารความเครียดจะหลั่งน้อยลงและสารแห่งความสุขก็จะเพิ่มขึ้นส่วนผลการสำรวจสุขภาพจิตของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงที่ผ่านมาพบว่ามีระดับความเครียดเพิ่มมากขึ้นกว่า 10% และมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าด้วยการฝึกสติด้วยการกำหนดลมหายใจจึงเป็นวิธีที่จะช่วยเยียวยาจิตใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ได้เราเห็นชื่อคอร์สแล้วเรารู้สึกว่ามันน่าจะช่วยอะไรเราได้ในเรื่องของการเยียวยาจิตใจของตัวเองเพราะพี่เชื่อว่าการที่พี่เป็นบุคลากรทางการแพทย์พี่จะไปช่วยผู้ป่วยที่เขามีความทุกข์ตัวพี่เองก็น่าจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีจิตใจที่แบบว่าปกติพี่น่าจะแบบไปช่วยคนอื่นเขาได้พี่ก็เลยมองว่าการที่พี่มีโอกาสได้มาศึกษาคอร์สนี้ค่ะมันน่าจะทำให้พี่เนี่ยค่ะได้มีแนวทางในการที่จะนำเทคนิคของการแบบว่าใช้ลมหายใจอย่างมีสติในการที่จะเยียวยาความทุกข์ที่เกิดขึ้นเวลาที่เรามีสติค่ะสารสื่อประสาทของเราเนี่ยก็จะสมดุลนะคะพวกในเรื่องของสารของความเครียดก็จะน้อยลงเอนโดฟินจะหลั่งมากขึ้นเขาบอกว่าถ้าเรามีสตินะคะเหมือนกับเราไปออกกำลังกายนะคะวิ่งรอบประมาณสัก10 รอบขณะเดียวกันเรามีสติแค่สักประมาณ5 นาทีทำให้เราตัดสินใจได้ค่อนข้างดีขึ้นอารมณ์นะคะก็จะไม่ทำให้อารมณ์หงุดหงิดง่ายด้วยนะคะทางวิทยาศาสตร์นะคะมีการดูในเรื่องของคลื่นสมองค่ะในการที่จะดูว่าเวลาที่เรามีสติเองแล้วเนี่ยสมองใช้พลังงานน้อยลงหัวใจก็ทำงานน้อยลงค่ะสารที่มีความเครียดเองนะคะก็จะน้อยลงนอกจากการจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรศิลปะการใช้ชีวิตด้วยลมหายใจแห่งสติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์แล้วหลังจากนี้ทางเสถียรธรรมสถานก็จะมีการต่อยอดพัฒนาเป็นหลักสูตรต้นแบบในการเสริมสร้างสุขภาพจิตสำหรับประชาชนทั่วไปรวมถึงเปิดบริการให้คำปรึกษาคลายทุกข์ผ่านแชทไลน์ LINE@dchat สำหรับผู้ที่เข้ารับการกักกันตัวในสเตจควอรันทีนทั่วประเทศด้วยวันนิตาวิมลเกตไทย PBS รายงาน